พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่2มิถุนายนราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบเปิดบวกเล็กน้อยที่44.25 บาทก่อนจะขยับต่อขึ้นมาแตะ44.75 บาทหรือบวกขึ้นมาประมาณ 1.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดการนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เจ้าของท่าอากาศยาน6แห่งในประเทศไทยซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ AOT โดยถือหุ้นอยู่ 70% และยังมีจำนวนนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นอยู่อีกกว่า 27,000 รายหลังจากแตกพาเหลือ1บาทเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ผลการดำเนินงานของ AOT กำไรสุทธิทำนิวไฮต่อเนื่องจากหลักพันล้านบาทในปี53ขึ้นมาแตะ 19,000 ล้านบาทในปี59ล่าสุดงวดครึ่งแรกของงบปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมทำกำไรสุทธิไปแล้วถึง 11,000 ล้านบาทสัญญาณหุ้น AOT ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ประกาศงบไตรมาสที่2สิ้นสุดเดือนมีนาคมโดยกำไรโตถึง 18% แตะ 6,400 ล้านบาทตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารนักวิเคราะห์มองว่ากำไรสุทธิของ AOT ในปีนี้จะโตอย่างแข็งแกร่งโดยคาดว่าจะทำได้ 22,000 ล้านบาททั้งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรสุทธิที่ล่าสุดแตะ 40.7% จาก 37% ในปีก่อนแม้อนาคตของ AOT จะดูสดใสแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาต่อเนื่องจนแทบจะไม่เหลืออัพไซด์จากราคาเหมาะสมที่บล็อกให้ไว้อยู่ในช่วง 42-45 บาทนอกจากนี้ยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาก็คือค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้ข้อสรุปปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างหาลือแนวทางปรับค่าตอบแทนซึ่งประเด็นนี้อาจจะกดดันราคาหุ้นได้อีกครั้งสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลสำหรับการเก็งกำไรหุ้น AOT สามารถเก็งกำไรในช่วงสั้นได้ที่แนวรับ44บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน47บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่43บาทWe'll be right back.